มาเจอกับพี่นุ่นแล้วก็น้องพลอยแบบนี้แสดงว่าคุณกำลังอยู่กับเราในรายการกินเที่ยวฟิลทั่วเกาะค่ะรายการที่จะออกอากาศทาง NBT South หรือ NBT ภาคใต้กฎหมายเลข11ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมออกจากเกาะค่ะออกจากเกาะไปเที่ยวไหนดีคะพี่นุ่นวันนี้ค่ะนุ่นกับน้องพลอยนะคะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติค่ะเพราะตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ศาลเจ้าบุญเท่ากงถ้ำน้ำผุดจังหวัดพังงานั่นเองค่ะสถานที่แห่งนี้เขาก็มีตำนานเล่าขานกันด้วยค่ะพี่นุ่นว่าเมื่อนานมาแล้วค่ะก็ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินทางมาถึงตำบลถ้ำน้ำผุดเห็นว่าบริเวณนี้นะคะเป็นป่าเขาเป็นที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมจึงได้ปรากฏอยู่ที่นี่และในขณะที่นั่งวิปัสสนาอยู่นั้นท่านก็ได้ยินเสียงดังจนทำให้แผ่นดินสะเทือนโดยเสียงนั้นนะคะดังออกมาจากโพรงหินในภูเขาพร้อมกับมีน้ำไหลออกมาเยอะมากแต่ว่าพระรูปนั้นก็ยังคงนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เดิมจนเมื่อถึงตอนกลางดึกได้มีร่างของชายแก่คนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวถือไม้เท้าผมหนวดเคราค่ะยาวเดินออกมาจากถ้ำตรงมาหาพระรูปนั้นแล้วก็บอกว่าอย่ามาบำเพ็ญเพียรที่นี่เลยด้วยความหาที่สงบไม่ได้เลยตรงนี้เพราะว่าต่อไปค่ะณที่แห่งนี้จะเกิดสิ่งมหัศจรรย์นั่นก็คือจะมีเสียงดังหยุดภายใต้ดินแล้วก็มีน้ำผุดออกมาเป็นระยะขอให้ไปหาที่อื่นที่ที่สงบและพระภิกษุสงฆ์ก็ได้รับคำค่ะและยังขอให้ช่วยบอกชาวบ้านค่ะให้สร้างศาลเจ้าขึ้นบูชาแล้วร่างนั้นก็หายไปค่ะต่อมาพระภิกษุก็ได้บอกชาวบ้านค่ะโดยบางคนก็เล่าว่าเคยเห็นชายแก่ดังกล่าวเดินหายเข้าไปในถ้ำบ่อยๆค่ะจึงพากันนับถือและก็ได้สร้างศาลเจ้าขึ้นบนเนินเขาเพื่อบูชาปัจจุบันค่ะศาลเจ้าหลังเดิมผุพังไปหมดแล้วจึงมีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นใหม่ในบริเวณที่มีน้ำผุดค่ะเรียกศาลเจ้านั้นว่าศาลเจ้าบุญเท่ากงค่ะโดยสถานที่แห่งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยค่ะปัจจุบันนะคะถ้ำแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงาเพราะว่ามีลักษณะที่แปลกกว่าที่อื่นนั่นก็คือมีน้ำผุดออกมาแบบไม่เป็นเวลาเล่ากันว่าในสมัยก่อนนั้นก่อนที่น้ำจะผุดออกมาก็จะได้ยินเสียงดังจนทำให้แผ่นดินเนี้ยสะเทือนแล้วก็มีน้ำไหลออกมาปัจจุบันก็ยังคงมีน้ำผุดอยู่แต่ก็จะมีปริมาณที่น้อยลงแล้วก็ปราศจากเสียงชาวบ้านก็เชื่อกันว่าคนที่มีบุญเท่านั้นค่ะจะได้เห็นขณะที่น้ำกำลังผุดและสถานที่แห่งนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุดค่ะซึ่งทางจังหวัดพังงาได้นำสถานที่แห่งนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นน้ำสงฆ์อภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะคุณผู้ชมที่มาจังหวัดพังงานะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่ถ้ำน้ำผุดกันนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะถือเป็นอีกสถานที่นึงเลยที่มีความสำคัญแล้วก็เหมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่นึงของจังหวัดพังงามาเที่ยวพังงาแล้วก็อย่าลืมแวะมานะคะค่ะและเดี๋ยวนุ่นกับน้องพลอยค่ะจะขอเดินชมบรรยากาศกันก่อนนะคะหลังจากนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปหาร้านอาหารอร่อยๆทานกันค่ะไปเที่ยวกันที่ถ้ำน้ำผุดจังหวัดพังงาแล้วเราก็ไม่พลาดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปหาของกินอร่อยๆกันค่ะและตอนนี้นะคะนุ่นกับน้องพลอยก็อยู่กันที่ร้านเสวนาแล้วค่ะร้านนี้จะมีความพิเศษยังไงและจะมีเมนูเด็ดเมนูแนะนำอะไรอร่อยๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างเดี๋ยวตามนุ่นและน้องพลอยเข้าไปข้างในกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะนุ่นกับน้องพลอยก็มาอยู่กับน้องแนนแล้วล่ะค่ะน้องแนนเป็นเจ้าของร้านเสวนานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นค่ะต้องถามก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของร้านเสวนานี่คือมีความเป็นมายังไงคะก็เหมือนตอนเด็กๆมีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารร้านกาแฟก็เลยนั่งคุยกันพี่สาวแล้วก็น้องสาวค่ะว่าอยากเปิดร้านอาหารก็เลยได้มาเป็นร้านเสวนาธุรกิจครอบครัวใช่ค่ะแล้วชื่อเนี่ยค่ะเสวนาทำไมถึงเป็นชื่อร้านก็เหมือนกับว่าเหมือนลูกค้ามานั่งคุยพบปะพูดคุยกันแล้วก็ได้เสวนาทานข้าวไปด้วยทานข้าวไปด้วยใช่ใช่ก็คุยกันไปด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วที่ร้านเปิดมานานแล้วยังคะเปิดมาเกือบ2ปีแล้วค่ะโอ้ก็นานพอสมควรค่ะจากที่แบบว่าตั้งแต่ลงรถเลยมองเข้าไปในร้านนี่คือแบบว่าการตกแต่งแบบดูอบอุ่นมากแบบเป็นปูนเปลือยอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้คือแบบตกแต่งสไตล์ไหนยังไงบ้างคะก็การตกแต่งของร้านนะคะก็จะเป็นปูนเปลือยค่ะแล้วก็มีเพ้นท์ฝาผนังค่ะเพ้นท์นี่คือเพ้นท์ลูกวาดเพ้นท์ลูกวาดเหมือนที่สำคัญสำคัญของพังงาค่ะจะเพ้นท์ตามผนังใช่ใช่มีเรื่องราวในฝาผนังค่ะเดี๋ยวเข้าไปเราคงได้เห็นกันแน่เลยแล้วล่ะค่ะแล้วที่นี่ค่ะมีอาหารประเภทไหนบ้างที่เสิร์ฟสำหรับลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านนะคะก็จะมีอาหารไทยอาหารฝรั่งนะคะแล้วก็ขนมหวานแล้วก็จะมีเครื่องดื่มค่ะแสดงว่าแบบว่าเมนูแนะนำนี่ต้องเพียบแน่ๆเลยค่ะแบบยกตัวอย่างสักนิดนึงค่ะเมนูแนะนำของทางร้านที่แบบมาแล้วต้องสั่งอาหารก็ถ้าเป็นอาหารก็จะมีปลากระพงสองใจยำเสวนาแล้วก็เกือบเลี้ยงเสวนาค่ะวันนี้ค่ะรายการกินเที่ยวฟิลทั่วเกาะเรามาที่ร้านแล้วนะคะทางร้านมีเมนูสาธิตเมนูเด็ดอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างคะเมนูปลากระพงสองใจค่ะปลากระพงสองใจนี่คือแบบมีแฟนหลายคนเหรอคะหรือยังไงคะไม่ใช่ค่ะยังไงคะก็จะเป็นปลากระพงหนึ่งตัวนะคะก็จะมีทำได้สองเมนูค่ะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผัดพริกสามสีนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นลาบปลาค่ะก็เป็นปลาสองใจเพราะมีสองเมนูอยู่ในจานเดียวมีความน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเมนูนี้จะมีความพิเศษยังไงและจะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวตามนุ่นไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็มาอยู่กับเชฟของทางร้านเสวนากันแล้วค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวนุ่นให้เชฟแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำพึ่งมัทุปานีค่ะชื่อเล่นว่าพึ่งค่ะค่ะและเมนูที่จะมาสาธิตวันนี้ค่ะเชฟเป็นเมนูที่มีชื่อว่าปลากระพงสองใจค่ะอย่างที่พี่แนนได้บอกเมื่อสักครู่นะคะว่า1เมนูก็จะมีถึง2อย่างเลยมีอะไรบ้างคะก็จะมีค่ะปลากระพงสองใจค่ะหนึ่งคือปลากระพงผัดพริกยะและลาบปลากระพงค่ะค่ะและก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาทำอย่างแรกกันก่อนเลยค่ะเชฟคะเป็นอะไรคะคือลาบปลากระพงค่ะเป็นลาบปลากระพงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะมีอะไรบ้างคะเชฟค่ะหอมแดงซอยค่ะค่ะข้าวค่ะอันนี้ใบมะกรูดซอยค่ะต้นหอมซอยค่ะค่ะน้ำตาลค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะอืมแล้วก็อันนี้น้ำมันมีน้ำมันค่ะน้ำซุปค่ะแล้วก็พริกโขนพริกทอดค่ะค่ะน้ำซุปนี่ของทางร้านเคี่ยวเองเลยนะคะเป็นน้ำซุปอะไรคะน้ำซุปไก่ค่ะน้ำซุปไก่นะคะคุณผู้ชมและวัตถุดิบหลักของเราก็คือปลากระพงค่ะปลากระพงนะคะซึ่งปลากระพงนี้เราต้องทำอะไรมาก่อนคะเราแร่หั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วนำไปคลุกแป้งทอดกรอบค่ะอ๋อแร่พอเป็นคำนะคะแล้วก็ชุบแป้งทอดกรอบนะคะงั้นเดี๋ยวเราลงไปทอดกันเลยดีกว่าค่ะเราต้องใช้ไฟประมาณไหนคะเชฟไฟร้อนปานกลางค่ะไฟร้อนปานกลางนะคะคุณผู้ชมค่ะปลาอันนี้เราใช้ทั้งตัวเลยไหมคะเชฟใช้ทั้งตัวเลยค่ะเพื่อที่จะทำสองอย่างเลยไหมคะใช่สองอย่างค่ะเราใช้เวลาในการทอดปลานานไหมคะเชฟไม่นานค่ะประมาณ 6-7 นาทีค่ะ 6-7 นาทีนะคะค่ะเราดูยังไงว่าปลาพอแล้วสุกแล้วคือมันจะออกสีเหลืองค่ะสีเหลืองทองเลยค่ะเราใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเชฟค่ะให้น้ำมันท่วมปลาค่ะอืมค่ะ
แล้วตอนนี้ค่ะปลาที่เรานำลงไปทอดก็เหลืองกรอบแล้วค่ะอ๋อก็เป็นอันเสร็จใช่ไหมคะเชฟค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ตักปลาขึ้นมาแล้วก็ตั้งให้เสด็จน้ำมันค่ะค่ะเดี๋ยวเราตักปลาขึ้นมานะคะแล้วรอเสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะก็ระหว่างที่เรารอปลาเสด็จน้ำมันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำลาบค่ะตัวน้ำลาบก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนทำยังไงบ้างคะเชฟใส่น้ำมะนาวนะคะค่ะอันนี้เป็นน้ำมะนาวขั้นสดขั้นเองค่ะอ๋อค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะตามด้วยค่ะเชฟน้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะแล้วก็นี่หอมแดงค่ะหอมแดงซอยนะคะใบมะกรูดซอยค่ะใบมะกรูดซอยค่ะผักชีฝรั่งซอยค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะนี่จะเป็นพริกป่นนะคะพริกป่นนี้ทางร้านทำเองไหมคะทำเองค่ะป่นเองค่ะค่ะแล้วก็ใส่น้ำซุปนิดหน่อยค่ะเพิ่มน้ำซุปเข้าไปนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะพอคลุกให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะนำเนื้อปลามาคลุกให้ทั่วค่ะก็ขั้นตอนต่อไปก็นำเนื้อปลาที่เราทอดแล้วก็เสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะใส่เข้าไปในน้ำลาบนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเห็นเลยว่าจะมีความกรอบของเนื้อปลานะคะที่เราทอดมาแล้วก็มีความเหลืองน่ารับประทานมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะคลุกไปก่อนแล้วเราก็คลุกกับน้ำยำนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็บอกทางร้านได้เลยนะคะหลังจากที่เราทำลาบปลากระพงเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดใส่ในจานเลยใช่ไหมคะใส่ในถาดเลยค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกทอดนะคะค่ะโรยหน้าด้วยพริกทอดนิดนึงนะคะค่ะนั่นว่าเสร็จค่ะอันนี้เมนูนี้เรายังไม่เสร็จใช่ไหมคะเชฟเรายังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณผู้ชมที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้นะคะเป็นอะไรคะปลากระพงผัดพริกยักษ์ค่ะปลากระพงผัดพริกยักษ์นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เชฟแนะนำวัตถุดิบกันก่อนค่ะจะมีนะคะต้นหอมค่ะมีต้นหอมนะคะมีพริกยักษ์สามสีค่ะมีแครอทค่ะมีหอมใหญ่ค่ะชี้ฟ้าแดงชี้ฟ้าเขียวค่ะซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญน้ำซุปค่ะน้ำซุปนะคะคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะเชฟต้องทำยังไงบ้างคะเจียวกระเทียมในน้ำมันให้หอมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมมันก่อนนะคะคุณผู้ชมเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปค่ะผัดกระเทียมให้หอมนะคะเราก็ผัดกระเทียมให้หอมนะคะกระเทียมหอมเสร็จแล้วก็ใส่แครอทค่ะเดี๋ยวเราใส่แครอทต่อค่ะใส่แครอทใส่พริกยักษ์ค่ะพริกยักษ์ค่ะพริกยักษ์นี้เป็นพริกยักษ์สามสีเลยใช่ไหมคะสามสีเลยค่ะแล้วก็ค่ะก็ใส่หอมใหญ่ค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะก็ผัดให้สุกก่อนนะคะเราก็เอาส่วนผสมที่เชฟได้บอกไปนะคะใส่ไปนะคะแล้วก็ผัดนะคะผัดให้เข้ากันก่อนนะคะตัวพริกยักษ์อะค่ะทั้ง3สีก็จะช่วยให้เมนูนี้มีสีสันใช่ไหมคะเชฟสีสันสวยงามค่ะก็จะมีทั้งสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำซุปค่ะค่ะเพิ่มน้ำซุปเข้าไปนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องใส่เครื่องปรุงเอาเป็นอะไรก่อนดีคะเชฟเอาน้ำมันหอยน้ำมันหอยก่อนนะคะใส่น้ำมันหอยนะคะก็ซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะเพิ่มน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใส่เนื้อปลาได้เลยเหรอคะใส่เนื้อปลาก็เนื้อปลาที่เราทอดกรอบไว้เมื่อสักครู่นะคะก็เดี๋ยวใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะตอนนี้ก็ผัดให้เข้ากันนะคะแต่ที่สัมผัสได้เลยตอนนี้ว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเชฟค่ะ
เติมน้ำซุปอีกเล็กน้อยค่ะเติมน้ำซุปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ผัดให้เข้ากันนะคะค่ะได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จใช่ไหมคะเชฟเสร็จแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมค่ะโรยหน้าด้วยต้นหอมโรยไปเลยใช่ไหมคะโรยไปเลยค่ะโรยหน้าด้วยต้นหอมนะคะทีนี้เราก็เสร็จแล้วค่ะเราก็เสิร์ฟใส่ในถาดเลยใช่ไหมคะเชฟค่ะคงสองใจค่ะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะนุ่นต้องขอขอบคุณเชฟค่ะที่มาสาธิตนะคะเมนูพิเศษเมนูนี้ให้นุ่นแล้วก็คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับประทานกันเลยดีกว่าค่ะเลยค่ะพี่นุ่นขาก็เป็นเมนูที่พี่นุ่นไปทำมาเมื่อสักครู่นะคะโชว์วิธีการสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นเมนูที่มีชื่อว่าปลาสองใจค่ะปลากระพงสองใจใช่ค่ะปลากระพงสองใจนะคะก็จะมีปลาหนึ่งตัวสามารถทำสองเมนูใช่เมนูแรกคือเมนูปลาผัดพริกสามสีหรือปลาผัดพริกยักษ์นะคะแล้วก็อีกเมนูนึงจะเป็นลาบปลานะคะลาบปลากระพงนะคะทำไมถึงเป็นผัดพริกยักษ์คะเพราะว่าแบบว่าลูกมันใหญ่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนมันจะหอมกลิ่นผัดกลิ่นพริกอะค่ะค่ะได้กลิ่นเลยค่ะพอบอกว่าหอมกลิ่นพริกได้กลิ่นพริกแบบขึ้นจมูกเลยแต่รสชาติจะแบบว่าไม่เผ็ดมากจะหวานหวานแค่นิดนึงกับองเปรี้ยวของมะเขือเทศตัวลาบค่ะมีความจัดจ้านนะคะเพราะว่ามีความมีรสเด็ดรสเผ็ดนะคะก็จะมีความแบบมีหอมข้าวคั่วนะคะความกรอบของปลากระพงที่ยำที่ทอดให้มันกรอบนะคะแล้วก็มายำกับเขาเรียกอะไรนะยำความเผ็ดซีซาร์ดนะคะของลาบนะคะครบเครื่องเรื่องลาบใช่ค่ะมาตรงนี้ค่ะจานนี้ค่ะนี้จะเป็นยำเสวนานะคะเป็นซีฟู้ดทอดกรอบค่ะจะมีส่วนผสมของอะไรบ้างอะคะก็จะมีกุ้งหอยปลาแล้วก็ปลาหมึกนะคะแล้วก็น้ำยำก็จะผสมกับน้ำพริกเผาเพื่อให้มีความหอมวัตถุดิบหลักๆก็จะเป็นเมนูเป็นวัตถุดิบจากทะเลใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้นะคะชิมปลาเข้าไปเนื้อแน่นแต่มีความนิ่มของเนื้อปลาแล้วก็แบบมีความกรอบของแป้งที่ชุบแป้งทอดไปตอนแรกใช่ไหมคะใช่แล้วก็มันจะได้ความเผ็ดของตัวน้ำพริกเผาคือเผ็ดอยู่ที่คอเลยอะแต่คือมันมีความอร่อยแล้วก็มันมีความหอมของตัวนี้เป็นหอมเจียวใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะมีความหอมด้วยแล้วก็แบบกรึบๆกับเม็ดมะม่วงหิมะพานจานนี้อร่อยมากค่ะแล้วจานต่อไปค่ะค่ะอันนี้คืออันนี้หมูสามชั้นผัดพริกเสวนาค่ะเราใช้เนื้อหมูส่วนไหนในการทำเมนูนี้อะคะเป็นเนื้อหมูสามชั้นค่ะแล้วก็การผัดก็คือจะผัดร่วมด้วยสตอค่ะตอนนี้แบบรู้เลยอาหารใต้เพราะมีสตอใช่แล้วค่ะค่ะต่อไปค่ะขอเป็นจานนี้ก่อนเลยค่ะอันนี้กระเพาะปลาผัดฮ่องเต้ค่ะกระเพาะปลาผัดฮ่องเต้นะคะส่วนผสมของเมนูนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีกระเพาะปลามีเนื้อปูแล้วก็จะมีไข่มีเห็ดค่ะแล้วก็เม็ดมะม่วงค่ะกระเพาะปลานิ่มมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติมันจะออกหวานๆนิดนึงนะคะแล้วก็กลมกล่อมนะคะอร่อยมากค่ะจานนี้นะคะนี่ค่ะจานสุดท้ายเลยสีสันแบบจี๊ดจ๊าดมาก
ค่ะอันนี้เป็นลิงก์เสวนาค่ะรสชาติจะเป็นของคุณแม่ค่ะที่ทำขึ้นอันนี้คือคุณแม่แบบเป็นคนคิดคนสร้างใช่ใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนแล้วก็ลงมือทำเองด้วยใช่ค่ะจริงๆค่ะอันนี้แค่แบบว่าเป็นเมนูของคาวเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่ร้านค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นไม่ได้มีแค่ของคาวเขามีของหวานด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทางร้านจะมีเมนูอะไรมาแนะนำเราค่ะของหวานของขึ้นชื่อที่นี่เลยค่ะอันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้โรตีเสวนาค่ะมันมีความพิเศษยังไงคะก็จะมีโรตีเป็นโรตีแล้วก็มะม่วงวิปปิ้งครีมไอศครีมนะคะอ๋อไอศครีมอ๋อนี่ด้านในไอศครีมนี้เราสามารถเลือกรสได้ไหมคะเลือกได้ค่ะแบบว่าเสียงกรอบมากเลยค่ะเป็นโรตีกรอบด้วยถ้าใครที่แบบว่าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องเติมนมข้นใช่ไหมคะใช่ค่ะนมข้นแล้วก็น้ำซอสมะม่วงค่ะก็จะมีให้เสิร์ฟทั้งสองเลยทั้งนมข้นแล้วก็ซอสมะม่วงใครที่อยากเพิ่มเติมความหวานนะคะแล้วรู้สึกว่าเมื่อกี้ค่ะแอบคุยกับพี่เนนนอกรอบพี่เนนบอกว่าซอสตัวนี้เป็นทางร้านทำเองค่ะเป็นสูตรของทางร้านค่ะค่ะต้องลองชิมแล้วนะคะเหมือนกินน้ำมะม่วงแต่ว่าจะมีความแบบเข้มข้นค่ะแล้วก็ตัวแป้งค่ะกรอบมากแบบเคี้ยวไปยังได้ยินเสียงแบบกรอบกรุบกรุบอยู่ข้างในเลยอ่ะอันนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็จะมีความหวานความฉ่ำของตัวเนื้อมะม่วงแล้วก็อย่างที่บอกค่ะถ้าใครแบบชอบหวานมากก็ใส่นมข้นได้ค่ะอันนี้อร่อยมากค่ะและเมนูของหวานนี้ค่ะมีชื่อว่าอะไรบราวนี่ลาวาค่ะค่ะก็เสิร์ฟพร้อมไอศครีมด้วยนะคะแล้วก็วิปครีมใช่ไหมคะใช่ค่ะช็อกโกแลตแบบว่าบราวนี่นุ่มมากค่ะมีความนุ่มแล้วก็ความเข้มข้นของช็อกโกแลตค่ะแล้วก็บวกกับวิปครีมที่มีความละมุนนุ่มลิ้นมากๆค่ะเมนูนี้อร่อยมากค่ะบอกเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางร้านก็ยังมีแบบเซตน้ำแบบเป็นเซตแนะนำเลยของทางร้านค่ะอันนี้มีอะไรบ้างคะก็จะเป็นมันม่วงเอสเปรสโซ่นะคะแล้วก็นมสดยูนิคอร์นค่ะแล้วก็ชาเขียวค่ะแล้วก็โกโก้บราวนี่ค่ะน่าทานทุกเมนูมากๆเลยค่ะใช่เวลาเนี่ยค่ะร้านค่ะเปิดปิดกี่โมงคะเวลาเปิด11โมงปิด5ทุ่มนะคะแล้วสำหรับลูกค้าค่ะที่จะมารับประทานอาหารที่ร้านเนี่ยค่ะสามารถเดินทางมายังไงบ้างคะเส้นทางที่จะมาร้านเนี่ยค่ะค่ะมาจากบขสใหม่นะคะแล้วก็ขับตรงไปแล้วก็ยูเทิร์นที่ไฟแดงโรงเรียนอนุบาลนะคะขับกลับมาแล้วก็ร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยค่ะอยู่ติดถนนเลยก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะสำหรับใครที่แวะมาทานอาหารที่ร้านนะคะค่ะแล้วสามารถติดต่อทางร้านแบบอยากจะเข้ามาจะจองเวลานี้ติดต่อได้ที่ไหนเบอร์อะไรคะเบอร์0840574876นะคะหรือว่าเป็นเพจของทางร้านก็ได้ค่ะค่ะเสวนาก็พิมพ์ว่าเสวนาใช่ค่ะอ๋อก็จะขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้องแนนค่ะฝากร้านนิดนึงค่ะก็ลูกค้าท่านไหนที่ขับรถมาจากต่างจังหวัดหรือว่ามาจากภูเก็ตนะคะสามารถแวะเข้ามาทานอาหารที่ร้านได้นะคะก็มีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วก็ขนมหวานนะคะน้ำเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเลยนะร่วมเสวนากันได้ที่ร้านค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังไม่หมดค่ะเพราะทางร้านนะคะมอบสิทธิให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการเรานะคะนั่นก็คือสิทธิพิเศษอะไรคะก็มีสิทธิพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้นะคะก็จะมีเป็นส่วนลด 10% ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็สำหรับใครที่มารับประทานอาหารที่ร้านนะคะก็อย่าลืมนะคะบอกเลยว่ามาจากรายการกินเที่ยวเที่ยวทั่วเกาะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ส่วนลด 10% แล้ววันนี้นะคะนุ่นและน้องพลอยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะน้องแนนค่ะที่เราสองคนมาทานอาหารอร่อยๆและวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
แล้วมาเจอกับเราได้ใหม่นะคะทุกๆวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 15:00 น.จนถึง 15:30 น.แล้วก็จะรีรันทุกๆวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึง 13:30 น.ทาง NBT South หรือว่า NBT ภาคใต้กฎหมายเลข11ค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเรา2คนได้ทางเพจ Facebook กินเที่ยวเปรี้ยวทั่วเกาะค่ะยังไม่หมดค่ะยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ช่อง YouTube ค่ะเพียงพิมพ์คำว่ากินเที่ยวเปรี้ยวทั่วเกาะ by NBT ภูเก็ตค่ะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะพลอยกับพี่นุ่นจะพาคุณผู้ชมไปหาร้านเด็ดร้านดังไปเที่ยวที่ไหนกันก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับอาทิตย์นี้เราทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ